เมื่อวานก็ได้นับไปวันหนึ่งวันนี้ก็อีกหนึ่งวันวันเดย์นับไปทูเดย์ทรีเดย์ว่าไปทำไมต้องนับก็เราก็นับอายุกันไม่ใช่หรือว่ากี่ปีใครอายุมากก็ทบไปเรื่อยๆเมื่อเช้าพอลืมตาได้แล้วก็ขยับขยื่นลุกขึ้นได้แล้วก็บอกตนเองว่าวันนี้เรายังได้สร้างบารมีในกรรมดีอยู่ก็รู้สึกมีกำลังใจว่าความเกิดเมื่อเราเข้าใจสาระแล้วก็แก่นแท้ของความจริงที่มนุษย์ที่ยังอยู่ในโลกของมนุษย์เราพยายามที่จะเปลี่ยนชะตาให้เจริญยิ่งขึ้นไปก็โดยอำนาจของทานศีลภาวนาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพื่อก็บอกแล้วว่าหวังความเจริญก็ไม่หลงเพลิดเพลินกับกองกรรมที่เป็นอกุศลจึงมีคำว่าขันติวิริยะสมาธิปัญญาที่จะนำพาจิตเนี่ยท่องอยู่ในวัฏฏะทุกข์แต่ได้บำเพ็ญบารมีในชาตินี้แล้วนะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเสริฐสุดเป็นการแสวงหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดนุตริยะประเสริฐเราแสวงหาความเป็นอริยปัญญาและก็อริยทรัพย์ต้องฟังสองคำนี้ด้วยอริยปัญญาและอริยทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์ธรรมดาที่เป็นทรัพย์ภายนอกนั้นไฟไหม้ได้น้ำท่วมได้เห็นไหมบางคนไฟไหม้นี้วิ่งออกมาเหลือแค่ชีวิตน้ำป่าบ่ามาก็บ้านเรือนทรัพย์สินจมหายลอยไปนั่นเป็นการบอกชัดว่านั่นคือทรัพย์ภายนอกไม่ติดตัวเราไปได้ใช้อยู่ในโลกที่เรามีชีวิตอยู่ในช่วงหนึ่งจริงใช่ว่าทรัพย์ภายนอกไม่ใช่อริยทรัพย์ปัญญาก็เหมือนกันใครจะฉลาดเฉลียวแค่ไหนแต่ถ้าฉลาดที่ไม่ใช่เป็นอริยปัญญา
ยังไม่ได้นำพาชีวิตและดวงจิตนำไปสู่หนทางเป็นไปเพื่อสุคติทั้งปัจจุบันและอนาคตก็คือทั้งชาตินี้และในชาติต่อๆไปหรืออีกหนึ่งเรียกว่าปัลลาโลกเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้ประกาศธรรมให้คนได้เห็นวันที่พระองค์เสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์ในเทวโลกก็ได้เปิดโลกให้เห็นทั้งมนุษย์และเทวโลกพร้อมทั้งยมโลกนั่นไงแต่วันนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองไฟโทสะเป็นเครื่องเผาผลาญและความหลงยังให้จิตนั้นมืดบอดและมืดมนพร้อมทั้งตัณหาเป็นเครื่องดักสัตว์ให้ติดอยู่ในภพหรือมัดสัตว์ไว้ให้ติดบ่วงของใครมัจจุราชหรือพยามารเราต้องตื่นแล้วล่ะตื่นทำความรู้แจ้งทำความตื่นให้รู้จริงเมื่อรู้จริงรู้แจ้งรู้ประจักษ์รู้แน่ชัดแล้วจิตนี้จะพยายามไม่ตกไปในอกุศลและการกระทำจะไม่ไปสู่บาปแม้ความเห็นก็เป็นสัมมาทิฏฐิสมาธิจะเกิดได้อย่างไรต้องเกิดจากความเห็นตรงความเห็นตรงจะเกิดได้อย่างไรต้องรู้ความจริงนี่คือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ถ้ารู้คาดเคลื่อนรู้ไม่ตรงรู้ไม่จริงรู้แบบเกิดคำว่าทิฏฐิวิบัติน่ากลัวนะทิฏฐิวิบัติแมลงเม่าทำไมจึงบินเข้ากองไฟก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งทำไมสัตว์น้อยใหญ่ถูกแสงสีล่อวิ่งเข้าไปหากับดักสัตว์บางชนิดใช้เสียงล่อดึงดูดอีกฝ่ายหนึ่งสัตว์บางชนิดใช้แสงล่อวิ่งบินเข้ามาสัตว์บางชนิดใช้เหยื่อล่อเห็นแก่เหยื่อหรือใช้กับดักที่เป็นตะข่าย
สุดท้ายก็คือติดบ่วงอะไรเป็นเครื่องล่อให้มนุษย์สัตว์หลงอยู่กับภพก็ไปกำหนดดูบางคนใช้รูปรสเป็นเครื่องล่อยังเมาอยู่ตอนนี้เมาสองอย่างหนึ่งเมากายสองเมาใจเมากายเมาใจคนเมาได้ทั้งวันนั่นคือเครื่องล่อไม่ใช่แต่สัตว์แม้มนุษย์เองถ้าไม่พิจารณาก็มาหลงความว่าความสบายในช่วงสั้นๆโยมสังเกตไหมคนเพียงจะสบายได้ไม่กี่วันเวลาหมดเหนื่อยแทบเป็นแทบตายทำมาเกือบเป็นเกือบตายยังไม่ทันเลิกวุ่นวายตายเสียแล้วก็ไปดูประวัติไปดูธรรมสัญจรลงลึกไปถึงรากหญ้าได้สอบถามสุขทุกข์ชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการก็ส่วนใหญ่ก็เห็นอยู่ว่าที่เขาดิ้นรนก็เพราะความยากจนที่เขาอดทนก็เพราะชีวิตลำบากที่เขาทุกข์ยากนั้นก็เพราะเขาไม่มีบุญบารมีและการวางจิตที่จะเปลี่ยนชะตาของชีวิตไปสู่ทานศีลภาวนาเพราะโอกาสทานเขาจะทำยากรักษาศีลก็ยากเพราะบางคนก็หากินโดยต้องพึ่งชีวิตเพื่อมาเลี้ยงปากท้องก็บอกว่าไม่ได้มีทรัพย์ไปซื้อกินนั่นคือเหตุผลที่ยังต้องเบียดเบียนอยู่ต่อมาก็เลยใช้ว่าถ้าอย่างนั้นโจรก็พูดด้วยเหตุผลว่าจนไม่มีกินคนคดโกงก็พูดเหตุผลเขาไม่อยากลำบากเขาไม่อยากอดอยากเขาก็ต้องการความร่ำรวยแต่เป็นความเห็นที่ตรงหรือบิดเบี้ยวก็ไปพิจารณาอันนี้เราต้องรู้ความจริงก่อนถึงจะถูกต้องอย่าไปใช้เหตุผลความพอใจถูกใจเพราะความจริงเราเปลี่ยนสิ่งนั้นไม่ได้กฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วก็เป็นผลที่ตัวทำพอถึงเวลาเรานั่นแหละคือผู้รับกรรมน่าคิดคำนี้บาสิตโบราณท่านบอกอดเปรี้ยวไว้กินหวานเราจึงมีว่าอดทนเพื่ออะไรลำบากไปทำไมจุดที่เราจะหักเขเปลี่ยนมุมชีวิตเราจะเปลี่ยนได้ยังไงตอนไหนเวลาใดนะอย่าไปเข้าใจชีวิตว่าเป็นตอนเดียวตลอดเมื่อวานได้เจอยายสองแม่ลูกดูเหมือนชีวิตลอยๆทั้งคู่คนหนึ่งก็กินยาจิตเวชอยู่แต่ก็ยังสื่อสารกันรู้เรื่อง
อีกคนหนึ่งก็เป็นแม่ก็จะพูดแต่เรื่องของตัวเองที่ตัวเองประสบแล้วก็วนอยู่เหมือนตกผวังยังไงไม่รู้ที่ไม่ตื่นเมื่อก่อนฉันมีเงินฉันมีสตางค์ฉันมีที่ฉันมีทุกอย่างตอนนี้ฉันถูกโกงบ้างฉันประมาณนี้เขายืมไปบ้างแล้วไม่จ่ายก็เหลือแค่ฟันอยู่ในปากไม่กี่ซี่นั่นคือสมบัติเอาไว้เคี้ยวที่ก็ถูกคิดไปแล้วบ้านก็จะพังอยู่แล้วพูดก็วนอยู่พอจะคุยอะไรก็กลับมาที่เดิมถูกโกงวันนั้นก็ถูกเฟี้ยงหลังคาไม่รู้ใครมาทำฉันก็ไม่ได้ไปทำร้ายให้ร้ายใครอยู่กันอย่างเงี้ยไอ้ที่สำคัญคือธาตุสี่อายุมากขึ้นกำลังวังชาหมดไปทำอะไรก็ไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่มีใครจ้างด้วยเห็นแค่เดินง่วมงามไปก็เก็บผักแถวรั้วเถอะจะก้าวออกไปสัก100 เมตรก็คงจะเดินยากแล้วนี่ไงความจริงก็อยู่อาศัยเงินของประชารัฐช่วยเงินบัตรคนจนคนสูงอายุสามีก็จากไปไอ้ที่คิดว่าจะพึ่งกลับไปซะก่อนลูกหวังว่าโตขึ้นก็จะได้เป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาคอยดูแลเราที่ไหนได้โตแล้วเขาก็ไปแล้วยังบ่มีภาระมากแม่มีอะไรให้ไหมที่น่าสะเทือนใจตรงที่ลูกมีเงินผ่อนบ้านมีเงินผ่อนรถแต่ไม่มีเงินให้แม่กลับมายังขอค่าน้ำมันแม่อีกขนาดมาปีหนึ่งเพียง 2-3 ครั้งในวันใหญ่มันคืออะไรอ่ะคุณเจ็ดเดือนละสัก 2-3 พันให้แม่ไม่ได้แต่คุณผ่อนรถนะผ่อนรถผ่อนบ้านเข้าใจว่านั่นคือภาระที่คุณต้องใช้หนี้วิธีคิดทีแรกอ่ะคุณคิดอย่างไรมันพร้อมแล้วหรือที่คุณต้องรีบเป็นหนี้เขาคุณไม่เป็นหนี้คุณก็ไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่มีที่นอนถูกไหมก็ต้องดูไอ้นี่ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าที่กำลังกล่าวถึงคือแม่ผู้แก่ชราไม่มีใครลูกๆที่จะมาเยียวยาตรงนี้แหละสลดใจที่กล่าวไว้ว่าเรามีเงินซื้อรถผ่อนรถดาวรถซื้อบ้านผ่อนบ้านดาวบ้านแต่แม่เราไปขอค่าน้ำมันท่านทั้งที่ท่านตาไม่ค่อยเห็น
ยืนขายของอยู่กับเด็กเล็กๆวันละ200-300หักต้นทุนแล้วแล้วก็ส่งหลานมาให้เลี้ยงอีกเสาร์อาทิตย์ก็ต้องหยุดหรือแม่อีกบ้านหนึ่งก็นั่งเย็บจากตาก็ไม่ค่อยเห็นหมู่บ้านก็เล็กๆใส่ซิปแก้ตะเข็บกางเกงจะได้สักกี่บาทและแม่รออะไรรอเห็นลูกสาวลูกชายกลับมากลับมาบอกปัญหาอีกมาร้องไห้อีกมาโวยวายอีกหรือกลับมานั่งกินเหล้าอีกถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องระวังเวรกรรมมีอย่าทำอย่างนี้อย่าทำท่านจะอยู่สักกี่วันยังไม่รู้เลยบางคนพ่อแม่เจ็บป่วยก็ถามว่าหนักหรือยังหมอเขาว่ายังไงอีกสักกี่ได้นานไหมถ้าหมอบอกดีขึ้นก็ไม่ต้องมาหรอกมาตอนคิดว่ามาดูว่าแม่จะจากแล้วก็ขอเห็นเป็นครั้งสุดท้ายโดยหน้าที่ของลูกมั้งอย่าอย่างนั้นเลยบางคนคิดไม่เป็นตรงไหนรู้ไหมต้องให้แม่เจ็บป่วยหนักก่อนแล้วค่อยซื้อแบรนด์ไปให้ซื้อรังนกไปให้ซื้อองุ่นซื้อส้มซื้อผลไม้ไปท่านอ้าปากได้ที่ไหนเล่าตอนท่านกินได้เคี้ยวได้ทำไมไม่ซื้อมาให้ท่านกินลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่และใครที่ไหนจะมาเลี้ยงคิดแค่นี้ยังคิดไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าตกเลขชีวิตไปขนาดไหนแล้วคนที่เลี้ยงเรามาคนที่อุ้มเรามาคนที่เราเคยหนุนตักวันนี้คนที่ป้อนข้าวป้อนยาคนที่ใส่เสื้อผ้าคนที่ถูขี้ไข้กับเราคนที่ล้างก้นล้างอึให้กับเราวันนี้เขาอยู่ยังไงอ่ะเราอยู่แบบไหนยังไงเราก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แต่ท่านน่ะชราแก่แค่นี้ความเป็นมนุษย์อยู่ไหนอะจิตสำนึกมโนธรรมคุณธรรมไอ้ที่น่ารังเกียจตรงไหนรู้ไหมดันไปนั่งเลี้ยงคนอื่นแม่ใจใหญ่นะแม่นั่งกินข้าวต้มกับน้ำปลาเงี้ยแต่ดันไปนั่งเลี้ยงคนอื่นกินอย่างดีคิดให้เป็นด้วยนะก่อนจะเลี้ยงใครเราได้เลี้ยงพ่อแม่เราหรือยังจำไว้ก่อนจะให้เงินใครเราให้เงินพ่อแม่เราใช้แล้วยังธรรมาก็ไม่ได้ว่าใครแต่พูดตามว่าควรเป็นแบบไหนก็ไปพิจารณาพอวันที่ท่านจากไปถึงจะมีเงินสักแสนล้านแล้วยังไงท่านจะลุกขึ้นมากินหรือสร้างบ้านสักร้อยหลังท่านจะมานอนกับเราหรือไม่
พราะทุกอย่างมีเวลาจำกัดอย่าทิ้งโอกาสดีๆไปเนี่ยปูชาจะปูชนียานังเอตัมบังคัลลมุตตัมบังนี่คืออยู่ในมงคลสูตรเราควรจะบูชาใครที่ควรบูชาที่เป็นมงคลสูงสุดพระพุทธเจ้ายกว่าบิดามารดาเป็นอรหันต์ของบุตรในบ้านอรหันต์ในบ้านเป็นเทวดาเป็นพรหมในบ้านท่านให้เรามาเลี้ยงโตแล้วก็ต้องโตอย่ากลับไปขอท่านอีกอย่าไปเก่งในบ้านถ้าเก่งนอกบ้านจะมาเข้าในบ้านพระธรรมาหลังงอเดินกวาดแต่ออกนอกบ้านธรรมาบอกหน้าไม่เหมือนป้าป้าหมาม้าเลยสู้สู้แต่คำว่าสู้คือสู้ชีวิตไม่ใช่ไปต่อยตีเขาเดี๋ยวก็ติดคุกติดตารางคนที่ไปสู้ผิดทางติดคุกติดตารางแต่ถ้าสู้ชีวิตนั่นแหละเรากำลังพลิกตัวเองให้ดีขึ้นเจริญขึ้นสุดท้ายเราก็ได้ปัญญาอริยะและอริยทรัพย์ติดตัวเราไปตอนนี้ต่อมาบอกตรงๆไม่ได้กลัวคำว่าอดแต่กลัวคำว่าไม่มีบุญไม่ได้กลัวคำว่าจนแต่กลัวไม่ได้สร้างบารมีเพราะถึงจุดหนึ่งแล้วจิตไม่ได้เห็นเป็นวัตถุแต่เห็นเป็นทานศีลภาวนาเอานะสมควรเวลาก็ขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2563แรม7ค่ำ เดือน11ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพสองคณะด้วยกันโยมดูอันนี้จังแป๊บเดียวเนาะพอเทศจบปั๊บสนุกจริงๆหวัดดีหวัดดีหวัดสดีจากโยมสรันรัตศูนย์จันทร์แผ่บุญให้กับพระสมบูรณ์เขมวีโรนายอุทิศศูนย์จันทร์จะภาพคณะที่สองจากโยมติณพาทโยมนงกนกอัครนิธิธนยศพร้อมครอบครัวก็แผ่บุญให้บิดามารดาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรและผู้รวมก็ครูน้ำหวานและครอบครัว TSW ก็ขอโมทนาจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะตั้งใจค่ะโยมอยากหวัดดีไหมไม่รู้ทำอะไรไว้หวัดดีได้ทุกวันวันละหลายรอบยะถาวะริวะคาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา
จันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตชัสสาดุขโรคภยาเวราโสกาสัตตุทุปัตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตุนชัยสิทธิธนังลาภังสุติภาคยังสุขังบารังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยัสวาสตวัสสาจังอายุจาชีวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารให้เป็นยาอายุวัฒนะกันนะวันอาทิตย์เช้าไม่ได้รับบาตรที่วัดพระพุทธแสงธรรมนะอาทิตย์ที่11อยู่ที่ปากช่องนะ